สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักมายครับทุกท่านนะครับพี่กำลังตามหาแกะสีชมพูอยู่หรือว่าแกะสีฟ้าก็ตามหรือว่าคุณจะตามหาเอ็กซ์ตรอดที่มันเป็นสีน้ำเงินก็ตามเทในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับผมจะมาครับในวันนี้นะครับก็คือว่ามันโหดกว่าเดิมทุกมากมากนะครับทุกคนครับเรียกว่าโหดรัสเซียคูราเบในจีเวนและก็เป็นประเทศไทยเลยนะครับโอ้โหมันโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมขอดูทุบธงก่อนนะทุกคนนะธงนะครับทุบธงปุ๊บมันไม่ดรอปธงมาครับแต่ดรอปเป็นสติ๊กกับบราวูนะครับผมก็คือในวันนี้นะครับเมื่อเราทุกอุปกรณ์อะไรก็ได้ในไมค์คราฟต์นะครับผมที่เราทำการคราฟต์ขึ้นมานะครับเมื่อได้กลับไปเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นในการคราฟต์นะครับเช่นประตูนะฮะประตูทำจากอะไรครับประตูเนี่ยทำจากไม้6อันใช่ไหมทุกคนอ่ะผมดูประตูจะได้ไม้ดรอปมานะครับผมสองอันทำไมวะช่างมันนะครับโอเคครับถือว่าได้ประตูมานะครับทุกคนครับเป็นไงบ้างครับผมในคลิปนี้นะครับผมถือว่าแบบผมก็ต้องหาทางเล่นเกมไมค์คราฟต์ให้ได้นะครับในการจบเกมเหมือนเดิมนะฮะถ้ามันทำไมต้องจบเกมนะครับไม่มีอะไรทำอ่ะไม่มีอะไรทำมึงอ่ะต้องจบเกมอ่ะมันก็มีแค่จบเกมมันอ๋อที่ผมคลิปนี้นะครับก็ขอสักคนละ1ไลค์นี่ไหมครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มานะครับที่แบบว่าอยากให้พี่ทำงูให้พี่ทำอย่างงี้นะครับอันไหนพี่ทำได้พี่ก็จะพยายามทำนะครับอันไหนพี่ทำไม่ได้ก็พี่ก็ไม่ทำนะฮะงงป่ะคำนี้คืออันไหนที่ทำได้ก็แบบจะพยายามทำครับผมเช่นแบบว่าบอกว่าพี่ครับช่วยเล่นไมค์ครับแล้วก็มีของอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นหน่อยก็โอเคครับผมก็จะพยายามทำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบยากเกินไปเช่นแบบพี่ครับทำหมดให้แบบว่าสามารถมีระเบิดขีปนาวุธตอร์ปิโดระเบิดเหมือนเครื่องบินเจ็ตไอ้น้ำพี่ทำไม่ได้ครับเรียกว่าเกินมันสมองพี่นะครับคือมันสมองพี่มันมีเท่าไม่ตัวเขียวน้องๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดพี่ไปทำพี่ก็คงแบบว่าจะบอกว่าไม่ได้นะครับโอเคมาอันดับแรกนะครับผมใช้วิธีเดิมนะฮะนั่นก็คือการเป็นเหมือนสปีดรันนะครับก็คือหาอุปกรณ์มาทั้งหมด6ชิ้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการสักการะที่ดีนะฮะอ่ะ6ชิ้นมาครับแล้วก็คราฟอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องคราฟนะครับที่จำเป็นมาก2อันเขาเรียกนะขวานกับที่ขุดนะฮะขวานนี่เอาไว้ทำการตัดไม้นะครับแน่นอนครับผมสิ่งที่ดีคือการเริ่มมาจากการตัดไม้นะฮะแต่ในโลกจริงไม่ได้นะไปตัดไม้ใครเล่นนะครับเปิดมาครับผมในนี้มีโอ้โหไม่มีอาหารเลยรู้สึกว่าในนี้ไม่มีอาหารเลยครับเรียกกันว่าโอ้โหจนลำพังมากที่นี่โอเคครับผมขอขุดนี่หน่อยแล้วกันอย่างน้อยก็ได้เหล็กมานะฮะถ้าเกิดขุดออกมาได้เหล็กมา2อันมั้ยนี่ไงได้เหล็กแล้วโอเคถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแหมโชคดีที่จำได้ว่ามันมีเหล็กโผล่โอเคฮะเอ้าผมเอ้าผมทุบพวกนี้แล้วมันไม่ดรอปป่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้น่าจะบั๊กครับมันน่าจะไม่อ๋อได้เฮเบลมาเลยว่ะทุกคนเมื่อเราขุดมาได้เฮเบลมาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีมากเมื่อเราได้เฮเบลมาแล้วก็โว้รู้สึกว่าถ้าเกิดเราขุดพวกที่มันเป็นที่เราปลูกนะครับมันได้เป็นเฮเบลมาเลยนะฮะเรียกกันว่าแบบ OP จัดเลยนะครับผมปกติคือมันจะเล่นฝางข้าวใช่ป่ะอันนี้คือจะได้เป็นแบบเจ้าเฮเบลมาเลยก็ตอนนี้ก็มี7อันนะครับ7อันก็ทำขนมปังได้หมด21ก้อนนะครับผมก็ดีนะฮะดีเลยล่ะโอเคครับงั้นขอหาเพิ่มแป๊บตรงนี้น่าจะมีเพิ่มให้อีกนะฮะนี่ฮะขุนนี่แทงเบสครับอันแน่ว่าแล้วเชียวขอบคุณครับสำหรับแทงเบสในวิลเลจนะฮะจูดีเข้าวิลเลจเจอร์ก็ได้แทงเบสมาเลยนะครับถือว่าโกงจัดนะครับผมทุกคนเตาเผาครับเตาเผาขุดมาครับก็จะได้ทำไมกูได้ไม้นี่เดี๋ยวทำไมกูได้ไม้นรกเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะฮะอุปกรณ์มาโอ้โหเดฟเฟิร์ดโอเคโอ้โหอาหารชุดเชิดนี่เต็มยศเลยนะฮะจังหวัดคาร์ดอนคาร์ดอนโอเคต้องขุดคาร์ดอนมาครับคาร์ดอนจะได้เหล็กมานะครับผมนี่ไงได้เหล็กมา21อันฮะหล่อเท่เลยท่อมากอยู่ดีๆก็ได้เหล็กมาเฉยเลยดีจังที่เราได้ขุดคาร์ดอนมาด้วยนะฮะได้เหล็กมาฟรีน่าจะมีอะไรให้เราขุดอีกครับขอดูตรงนี้หน่อยนี่ไม่มีนะฮะฝั่งท็อตขุดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเล็กน้อยเกินไปนะครับผมสำหรับท็อชนะฮะนี่โอ้โหเยอะจัดจ้านเยอะจัดจ้านพอ16อ่ะ16อันนะครับก็คือแบบไม่น่าหมดนะครับง่ายๆใช้เวลานานอยู่กว่าจะหมดแต่มันก็หมดได้นะจริงๆก็ต้องระวังอันตรายหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้อุปกรณ์เป็นพวกโอ้โหที่คุณลงที่คุณเหล็กเลยนี่มันเต็มแล้วก็ได้อยู่รอบนี้บอกเลยนะครับว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้นะครับไม่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เก็บเหล็กไว้อันนึงนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ในการทำฟินแลนด์สตีลนะครับเดี๋ยวโง่เหมือนรอบก่อนอันนี้ไม่เอาแต่รอบก่อนอันนี้ก็ไม่เอากระดิ่งก็ได้กระดิ่งฮะลืมไปขุดกระดิ่งก็ได้เลยก็ได้กระดิ่งสิแม่แปลกคนนั้นเราเนี่ยไม่น่ามีเลยขุดแล้วนะฮะผมว่าผมขุดเล่นกันจะหมดละแต่ก่อนอื่นผมขอไปทุบธงก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็จะได้แบบบราวูมาแล้วก็เอาบราวูไปนั่นเอาไปทำการเตรียมสร้างเป็นอุปกรณ์นะฮะก็ดีอยู่ได้อยู่อ่ะได้อยู่ครับเรียบร้อย12อันขอทำเพิ่มอีก4อันโอเคครับขนมปังตอนนี้ก็คือแบบว่าน่าจะไม่ต้องพึ่งขนมปังนะฮะแล้วก็มีใช้ไม่จำกัดนะครับผมขนมปังตอนนี้คือแบบโอ้โหพี่รวยได้เกินนะฮะใช้ขนมปังได้ไม่จำกัดตอนนี้กำลังคิดอยู่นะครับว่าอะไรที่มันเป็นทองที่มันทำจากทองมาแล้วผมสามารถขุดได้เพราะว่าผมขี้เกียจไปแลกพิกลินมากวุ่นตรงว่าผมขี้เกียจแลกพิกลินมากเลยแม้ว่าใครจะด่าผมก็ตามแต่ผมจะพูดคำเดิมว่าผมขี้เกียจโคตรเลซี่เลยทุกคนจริงๆนะในการที่ผมจะไปต้องมาแลกพิกลงพิกลินเลยไม่รู้ครับต่อไปครับผมที่เราต้องจัดการนะครับกับสิ่งต่อไปที่เราต้องจัดการก็คือว่าเราต้องเป็นต้อง
จริงๆมานี่ไม่ต้องตัดเยอะก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะเป็นนรกเนี่ยเรามักจะคริมสันเลยก็ได้ครับผมแถวไบโอมนี้จะมีลาวาอยู่นะครับเป็นไบโอมซาวานานะครับไบโอมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาวานะครับเรื่องที่ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมทำนี่ก่อนแล้วกันต้องทำมันต่อไปนะครับก็คือว่าเราต้องทำเป็นดาบนะครับดาบนี้ใช้อันนึงแล้วก็ใช้เป็นที่ขุดนะฮะอันนึงเพื่อที่ว่าเราจะทำการขุดเจ้าตัวนี่นะครับตัวเล็กๆที่เรียกว่ากราเวลนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องเอาฟรินนะครับผมฟรินสักอันเนี่ยจะดีขึ้นเลยขอสักอันนึงนะสักอันนึงได้ปลดสักอันเดือดนะมือไม่ได้อีกสักอันสักอันไปอันไปโอเคกูไม่เอาได้อะตัวอะไรกันนะครับตอนนี้เราขุดมันเยอะมากนะฮะยังไม่ได้ฟินเลยครับผมความรู้สึกได้เลยเพราะว่าฟินน่าจะไม่รักผมนะฮะดูจากดูดิยังไม่ได้ฟินเลยบางรอบมาขุดได้โคตรง่ายรอบนี้กับขุดได้โคตรยากไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันผมลองขุดรัวๆแล้วกันหรือว่ามันจะไม่ดรอปฟินมาให้ผมหรือเปล่าหรือว่าเขาลืมปรับจนไอตัวนี้ไม่ดรอปฟินให้ผมวะผมจะลองขุดรอบสุดท้ายนะครับถ้ารอบนี้ไม่ดรอปอีกผมว่าน่าจะลืมปรับนะครับอันนี้ไงดรอปมาแล้วโอ้โหกำลังคิดอยู่เลยว่าไม่ดรอปจริงๆหรอแต่ก็ดรอปนะฮะเอาเป็นไข่ไก่ตรงนั้นวะป่ะต่อไปครับวิธีเราต่อไปก็คือว่าการมุ่งหน้านะครับมุ่งหน้าไปข้างหน้าต่อแต่ก่อนหนึ่งขอทุบนี่ก่อนทุบนี่เอาบราวูก่อนนะฮะใช้โทษทีพอดีมันใช้น้องเอ๋ยเชฟนี่ทุบก็ได้นะครับจะได้ไม้แปดอันก็น้อยก็ได้ไม้ฟรีมาหน่อยนึงจะได้เอาไปทำใช้งานต่อใช้นู่นใช้นี่ต่อไปเดี๋ยวเราทำการขอวิ่งหานี่ก่อนแล้วกันทุกคนนะผมวิ่งหาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าลาวาก่อนนะครับลาวาน่าอยู่แถวนี้นะฮะไม่น่าอยู่ไกลครับจริงๆ 2,000 years later โอ้ไม่เจอลาวานะครับทุกคนแต่เราเจอนี่แทนนะฮะไปที่หมู่บ้านนึงนะครับพร้อมกับน้องโกเลมนะน้องโกเลมใช่น้องโกเลม1พี่อย่าเพิ่งขึ้นมาพี่ผมจะฆ่าพี่ขึ้นมาทำไมวะอุ้ยโอเคโทษลืมไปมันดันมีที่ต่อขึ้นแม่ตอนแรกก็แบบเอ้ยมันไม่น่ามาตีผมได้ชิบหายแล้วมีที่ต่อขึ้นเฉยเกือบไปแล้วเกือบสีมองเท่งไปแล้วมองเท่งไปแล้วว้าวได้โอเคเยอะอยู่นี่แหละทำที่ขุดครับเพราะว่ารอบนี้ผมคิดว่าบุกบาสเตียนนะผมจะไม่ทำแบบรอบก่อนที่ผมไปตะลุยเอ็นเดอร์แมนอะไรแบบนานพันปีจบบาสเตียนไปรอบนี้ขอแบบบาสเตียนเบิ่มๆคือนี่ฮะก็อย่าลืมมาทุบเตียงด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตนะฮะทุบเตียงด้วยนะครับเป็นสิริมงคลของชีวิตนะฮะชีวิตเราไม่ได้ชีวิตบีซีนะครับก็นี่นอนก่อนดีกว่าครับขอนอนสักงีบตบบีซีดิกูจะนอนลงนอนสักงีบฮะแล้วก็ทุบเตียงต่อครับผมโอ้ข้างนอกนี่ไม่มีอะไรดีเลยแม่เคผมว่าแถวนี้ไม่น่ามีอะไรละผมว่าต้องขาลาวาแล้วเพราะว่าของนี่ก็ถือว่าฟูใช้ได้อยู่นะฮะเรียกว่าฟูดีกว่าครับเพราะว่ามันก็ใช้ได้เลยครับมันไม่น่ามีเลยแล้วอ่ะเข้าใจป่ะคำเนี้ยโอเคต่อไปก็หาราวาจ้ะรออะไรอีกที่จริงบ้านนี้น่าจะมีแบบหมู่บ้านปรุงยาเนาะผมจะได้แบบเอาที่ปรุงยาแท่งปรุงยาอะไรที่เกิดเป็นแท่งปรุงยานี่คือผมวิ่งหาหมู่บ้านยาวๆเนี่ยมีแต่แท่งปรุงยาชีวิตคือแบบดูดีๆมากใช้เฟอร์นัสละกันนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะฮะผมก็ไม่อยากให้มันไหม้ไงทุกคนเข้าใจป่ะผมแบบขออย่างน้อยขอให้มันไม่ไหม้แล้วกันรอตรงนี้เพื่อเป็นความซิวิไลเซชันแล้วค่อยขุดทิ้งโอเคแค่นี้แหละอย่าคิดมากแล้วก็ตอนนี้ก็เอานี่ขุดนะฮะขุดไปก่อนนะครับผมเพราะว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องได้ใช้อีกนะฮะไปแล้วก็หินวางครับดังเดิมทึบทึบโอเคมาแล้วก็วางเหมือนเดิมฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับทึบโอเคในที่สุดเนี่ยผมก็เริ่มทำตรงนี้ชำนาญแล้วแต่ก่อนนี่ผมทำไม่ชำนาญสักทีเลยไอ้การวางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ชำนาญยากนะครับแต่อยู่ดีๆผมก็พอทำพอได้อยู่ก็เริ่มโอเคแล้วหลังมานี่ก็คือโอเคขึ้นนะฮะในการที่เราจะทำแต่ว่าชิบหายแล้วงานนี้เกิดเขาชิบหายขึ้นแล้วฮะลาวาเหลืออันสุดท้ายครับเอาซีเดียนหมดโอ้ตลกแล้วเติมนะมันน่าจะเหลือสักอันอ่ะฮึบโอเคเรียบร้อยไปครับถึงเวลาจุดไฟไปแล้วผมรู้สึกเลยว่าพอแบบมันจัดการเรื่องแบบนี้นะครับทุกอย่างมันง่ายลงกว่าเดิมเลยนะฮะพอเหมือนโต๊ะค้าสลับกันเปิดมาครับผมเจอที่ดูดีใช้ได้เลยนะฮะที่สุดเลยไปแกแต่ผมจะไม่ยุ่งนะครับเนื่องจากว่ามันอันตรายนะครับเพราะข้างในมันอันตรายผมลืมชิบหายแล้วผมลืมคราฟแล้วด้วยลืมคราฟโล่ด้วยตายแล้วงานนี้ผมดันลืมคราฟสิ่งที่สำคัญที่สุดไปผมจะทำยังไงนั่นประเด็นคือผมต้องไปนั่นก่อนละไปที่จัดการเรื่องเบสก่อนละทุกคนงั้นผมว่าไม่ไหวเราวิ่งไปหาเบสก่อนนะฮะโยโบรทริปเปิลฟอร์เทรสครับเบสตรงนั้นฮะก็ต้องหาทางจัดการเบสให้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้โล่ฮะยากบอกเลยว่างานนี้ยากมากเลยถ้าฆ่าเบสโดยที่ไม่ใช้โล่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนตัวนะคิดว่ายากครับยากสุดๆแต่มันก็ถ้าถามมันทำได้มันก็ทำได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันยากโอเคก่อนหนึ่งผมจะกันไม่ให้เบสบินไปข้างนอกนะฮะก็คืออย่างน้อยก็กันตรงนี้ไม่ให้มันบินออกถ้ามันบินออกเนี่ยเดี๋ยวความชิบหายมันจะบังเกิดกับผมจะไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นไงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันซวยฮะผมไม่อยากให้มันบอกแล้วครับมันกันยากพี่รอแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วฮะรอให้เบสมันหมดฤทธิ์ก่อนเลยฮะถ้ามันยิงไฟมาก่อนครับถ้าเกิดเราไม่อยากใช้โล่นะฮะแล้วก็ต้องปล่อยให้มันต่อให้น้อง
ให้น้องยิงไฟมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องหาทางหลบนะหลบที่ไหนก็ได้อะหาทางหลบสักที่ฮะให้น้องยิงไฟมาก่อนแล้วก็หาทางหลบหลบเสร็จปุ๊บก็น่าจะพอได้อยู่ครับตอนนี้ก็คือปล่อยน้องอยู่ข้างบนไปนะฮะอู้ตัวหลังโว้ผมบอกแล้วเล่นยากแต่เล่นได้งงคำนี้ไหมเล่นยากครับแต่เล่นได้เล่นยากครับแต่เล่นได้กระเซียนปลากลัวผมนี่บอกเลยฮะว่าการหลบหลีกเบรสนี่ไม่ใช่เรื่องยากครับตายละตายละตายละไม่ดรอปจริงเหรอเป็นล็อบสตีเลยดรอปยากขนาดนี้พี่โถพี่ท่านครับพี่ดรอปยากแบบนี้ผมไม่เล่นกับพี่นะบอกแล้วว่าอย่าลืมครับโลโอ้ยจริงเลยว้าโอ้โหเนี่ยหลบผมดิจิตอลยิ่งกว่าเมทริกอีกไม่ดรอปอีกชิบหายเบ็ดจริงเบ็ดเบาเนี่ยมึงอ่ะดรอปแล้วดรอปข้างนอกด้วยขอบคุณมากโอ้โหนี่ตัวทีนึงไม่เป็นไรฮะดาวพอถึงดูไปถ่ายได้อยู่ไปเก็บตัวข้างนอกแป๊บโอเคตอนนี้ผมได้ครบแล้วเดี๋ยวต่อไปผมต้องไปตามหานั่นแหละตามหาไอ้ปราสาทเป็นเจ้าตัวปราสาทนั่นนะครับผมปราสาทบาสเตียนฮะเพราะรอบนี้ผมคิดว่าผมจะบาสเตียนน่าจะดีกว่าการที่ผมมานั่งวิ่งเล่นอยู่แถวนี้โอเคเดี๋ยวผมไปบาสเตียนก่อนโย่มุ่งหน้าสู่อันตรายฮะตอนนี้ต้องระวังแบบสุดๆเลยนะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกไปนะครับคือว่าเราอุปกรณ์ต่างๆเราไม่มีเลยนะฮะรอบนี้เรียกว่าเหมือนว่าเตรียมมาตายเต็มที่ยังไม่เผชิญหน้านะครับผมต้องใช้ความเร็วโอเคอย่าลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างนี่ผมไม่รับประกันความปลอดภัยของตัวเองด้วยว่าผมตายชัวร์ถ้าผมลงไปถ้านะเอาให้หมดก่อนเอาให้หมดก่อนอีกตัวนึงโอเคโคมไฟเอาเศษเหล็กมาทำเหล็กก็ได้วะโอเคได้เศษเหล็ก8ขออีกอันนึงอีกโคมไฟนึงฮะคิดได้ไงเนี่ยฉลาดจริงๆเลยแล้วก็ทำโล่ครับผมเออเหล็กเอาเศษเหล็กทำเศษเหล็กต้องเอาเศษเหล็กทำเหล็กก่อนนะฮะแล้วก็ทำโล่ครับอย่างน้อยก็มีโล่พอถูถ่ายได้อยู่อยากจัดล่อเข้ามาวันนี้ฮะโอเคเราต้องหาทางกับพิกลินยิงก่อนนะฮะเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่าน่ารำคาญสำหรับคนฆ่าพิกลินวูดมากน่ารำคาญจริงเว้ยตัวพิกลินยิงเนี่ยโอเคฆ่าพิกลินยิงเสร็จก็พิกลินวูดไม่น่ายากนะฮะที่แน่คือข้างล่างนี่สูตรวิชาการนะกูบอกเลยสูตรวิชาการจริงมีแต่ตัวยิงอ่ะคือตัวดาบเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยปัญหาสำหรับผมคือตัวยิงเว้ยจริงๆตัวยิงมันคือเป็นอะไรที่แบบมันยิงเราได้แล้วมันน่ารำคาญที่มันยิงเราได้แหละนั่นแหละคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะใช้คอบยอผมใช้คอบยอแป๊บรอบนี้ผมใช้คอบยอหนักมากย่อพวกเอาได้ไปเอาทองไปโอ้พี่หมูมาจากไหนเนี่ยพี่หมูอุ้ยพี่หมูแรงโทษพี่เพิ่งฆ่าผมโอเคโอ้ได้อยู่ครับจังหวะนี้เรียกว่าอีซี่เลยนะฮะป่ะต่อไปก็คือรออินเตอร์เพิร์ลเดี๋ยวฮะไม่ต้องรอแล้วแหละโอเครออินเตอร์เพิร์ลครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ A few moments later 12อันแล้วผมว่า12อันน่าจะพอแล้วมั้งแต่ว่าขออีกสักนิดนึงแล้วกันอันนี้คือคนได้ของเยอะมากครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไม่ได้ใช้ของพวกนี้ละอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งนะฮะนี่เรารู้ๆกันนี่ไม่จำเป็นครับอันนี้ไม่จำเป็นฮะใช้สแตนนี่ก็ได้อยู่เผื่อใช้ดีกว่าใช้คำว่าเผื่อดีกว่าเพราะผมยังไม่ได้บอกว่าผมจะได้ใช้ 100% เลยผมต้องใช้คำว่าเผื่อดีกว่าเตรียมรอดีกว่าไม่มีทำโอเคตอนนี้เราเผื่อได้15ลูกแล้วฮะก็ถือว่าน่าจะเยอะแล้วครับแล้วก็มีพวกลูกธนูแล้วพวกนี้ด้วยอ่ะทำธนูหน่อยเพื่อเป็นความสิวอะไรฮะโอเคธนูมาเรียบร้อยโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับน่าจะทุกอย่างน่าจะเพียบพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวผมเตรียมไปบุกนั่นเลยแล้วกันเนาะทุกคนคือตอนนี้ผมว่าอุปกรณ์ผมแม่งเพียบพร้อมแบบต้นๆแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรแล้วครับขอลูกขนุนสักนิดแล้วกันเนาะให้เดอะเพิร์ลใหม่แล้วเอามาเผื่อแล้วกันนะโอเคเดอะเพิร์ลเผื่อมีครับผมตอนนี้ก็อุปกรณ์น่าจะไม่น่ามีแล้วละเดี๋ยวผมรวมเดอะเพิร์ลกับอันนี้หลอดเลยแล้วกันมารวมไปเลย16อันอีก2อันนี้ไม่น่าไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าครับขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่ะทำเป็นเพิ่มๆแล้วกันนะน้อยคือแบบมี18อันนี้ก็ภูมิใจครับชักจะอุ่นใจขึ้นมาเยอะหน่อยโซสปีดใส่แทนนี่ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันไม่ได้ใช้ทั้งคู่อ่ะบอกเลยโอ้โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยดีกว่าครับไป18ลูกปลาครับทางนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งตามทางไปนะฮะแต่18ลูกนี่คือใช้แบบใช้ไม่ค่อยจำกัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพอจำกัดอยู่แหละก็จะใช้เยอะเกินไปแล้วกันไปวิ่งตามทางไปเลยครับเดี๋ยวเราก็ถึงแล้ว2 hours later ลงแล้วทุกคนขอแบบรอเท่ไปขอแบบรอเท่นะรอบนี้ไปครับรอบนี้ผมบอกว่ามันจะง่ายกว่ารอบที่เราต้องไปเล่นกับเขาวงกตนะฮะอันนั้นยากจริงผมบอกเลยยากมากนะครับ
รอบนี้คือง่ายกว่าเดิมเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเริ่มต้นมาแล้วเริ่มต้นสวยไงเจอหมู่บ้านเจอนู่นเจอนี่หลายอย่างอะไรมันก็แบบทำให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นเยอะโอ้โหเวลาพูดไม่ดีเลยไม่ดีแล้วครับตอนนี้จริงๆถ้าเกิดเราอยากได้เหล็กแล้วก็ทุบประตูเหล็กได้นะฮะอันนี้คือแบบที่ปั๊มเหล็กชั้นดีที่ดูดิปั๊มเหล็กปั๊มเหล็กนี่ก็ว้าวเอ็นเดอร์เพิร์ลไม่ได้ใช้เอามาก่อยก็ได้โอ้โหเกะกะวะแล้วไปว้าวเกิดที่ดูดีมากครับกินขลัดท้องครับผมขลัดท้องนี่สุดยอดแห่งการเติมเต็มความอิ่มนะฮะเรียกพี่แกว่าสุดยอดความเติมเต็มเลยนะครับเพราะว่าเรื่องอิ่มๆต้องยกให้พี่แกขลัดทองคำของโคตรดีประจำจังหวัดยิงนี่ก่อนเรียบร้อยหนึ่งโอเคผมขอทำการยิงที่อยู่ในกรงก่อนนะครับเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในกรงนะฮะพวกลูกแก้วที่อยู่ในกรงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยิงง่ายที่สุดนะฮะแต่ว่าพี่แกเล่นอยู่เตี้ยสุดนะครับผมอะไรที่อยู่ในกรงคือมันอยู่เตี้ยสุดแหละข้างบนก็ยิงยากๆหน่อยนะฮะโอเคแบบนี้แหละกำลังดีแล้วก็รอระเบิดแล้วก็รอระเบิดมังกรแบบง่ายๆนะฮะผมฝังว่ามันไม่น่าจะมีตอนนี้มังกรน่าจะเริ่มบินลงมาแล้วผมเปล่าได้แทงต่ำเองอ๋ออยู่ตรงนี้อันนึงระเบิดดิโอ้โหไม่ระเบิดอีกโทษโอ้เล่นจำละมีสองอันเลยว่ะฝั่งนี้อันนึงยิงยากด้วยนั่นน่ะโอเคระเบิดโดนตรงนี้อันนึงฮะตรงบนนี้แหละหาทางยิงก่อนผมขอยิงเสาให้มันระเบิดให้มันหมดก่อนแล้วกันนะโอ้พี่ทำไมพี่ต้องมองตาผมอย่างนี้ล่ะพี่อย่ามองตาได้ไหมเพราะพี่ผมโอ้โหพี่อย่ามองตาผมผมเขินพี่เล่นมองตาผมซะใหญ่เลยนั่นน่ะเล่นใหญ่ต่อมาได้นิดเกิดยิงโดนไหมก็ไม่โดนเหมือนเดิมซึ่งมันยิงยากนะครับตรงนี้ยิงเสายิงสูงเกินเนี่ยมันยิงยากอยากดูดิมันได้ยิงยากมากเลยนะถ้าเกิดเสาสูงสูงอย่างงี้ไม่เป็นไรต่อขึ้นเอาดีกันอย่าคิดยากอย่าคิดเยอะคิดให้ใกล้ๆโอเคฮะระเบิดฮะเสาให้จุดนึงฮะขอตรงนั้นระเบิดก่อนเดี๋ยวพี่มังกรบินมาชนผมเดี๋ยวผมชิบหายโอเคต่อไปก็บันดิ้งเตรียมพร้อมเทคโอเวอร์มังกรเลยฮะถึงเวลาที่เราต้องทำการยึดกิจการมังกรทิ้งแล้วครับผมเพื่อมารู้ว่ากิจการนี่ใครคุมน้องเอ๋ยโอเคฮะต่อไปก็คือว่าเราต้องทำการรอนะครับว่ามังกรมันฉันหัวทางไหนนะฮะแต่ผมหวังว่ามันจะหันทางนี้แหละโอเครอพี่แกบินลงมาก่อนก็ยิงพี่แกเล่นไปก่อนนะไม่กะเผื่อไม่มีอะไรทำไงก็ไม่มีทำก็ยิงพี่แกเล่นไปก่อนฟิวเดอร์ซันผมบอกแล้วไม่มีทำยิงพี่แกเล่นไปก่อน I am the hunter ยิงโหพี่เล่นจู๋ผมขนาดนี้พี่จู๋แบบนี้พี่เล่นเดดบายมาปะเนี่ยน่าจะเซอร์แรงหนึ่งพี่ครับพี่ลงมาแล้วครับพี่ลงมาแล้วครับพี่ยิงเซอร์แรงหนึ่งเหรอเดี๋ยวเจอฮันเตอร์สว่าอันดับหนึ่งนี่แหละโอ้เอ้ายิงไม่โดนพี่เลยครับพี่โอ้โหเซอร์ไบเบิลแรงหนึ่งจริงๆสำหรับคนนี้ผมว่าน่าจะเล่นแบบเดดบายไม่ก็เล่นในเกมไอเดนติตี้มาระดับต้นๆของตำบลนะครับพี่มังกรเราบินหลบแม่งทุกนัดเลยฮะเดี๋ยวผมยิงไม่โดนเองนี่จะเป็นที่ข้อ2ข้อ1ไม่น่าเกี่ยวไม่เป็นไรครับธนูผมมีเยอะมีเป็นล้านบอกเลยยิงได้อีกเป็นล้านฮะไม่ลงผมก็ยิงเรื่อยๆครับแค่นั้นแหละบินลงมาครับพี่ถ้าเกิดพี่ยังไม่อยากผมโดนผมยิงโอ้ลงมาแล้วตอนนี้เวลานะครับที่เราต้องที่เขาจะบินพี่แกบินลงมาแล้วฮะตอนนี้ยิงเล่นไปก่อนฮะแล้วก็รอครับรอสแตนบายฮะสามสองเรียบร้อยครับจัดบายเสร็จทุกอย่างจบแบบโอเวอร์ easy over bro โอ้รอบนี้นี่ไม่ลำบากรอบก่อนนี่เตรียมลำบากไงรอบนี้เตรียมไม่ลำบากก็ชิวๆสบายๆไม่เตียงเยอะด้วยติดเป็นล้านเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้ก่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะเคสมิธสวัสดีครับไปละบายส่วนใครที่บอกว่าเบื่อนะครับผมแนวนี้นะฮะก็จะมีมินิเกมมาสลับด้วยนะครับก็ฝากดูเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะก็จะมีพวกมินิเกมมีพวกนี้มาสลับให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับก็รอดูได้นะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับบาย